ดีครับสวัสดีค่ะเป็นใครอะเราอ่ะผมชื่อคทาครับจากสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบดินทร์ที่นัดคุยกับพี่วันนี้ครับอ๋อน้องที่ด่าพี่ใน Facebook เหรอไม่เป็นไรจ้ะพี่ให้อภัยแล้วเชิญกลับไปได้เลยจ้ะวันนี้พี่ยุ่งมากนะคะแต่ผมขอคุยกับพี่แป๊บนึงได้มั้ยครับน้องก็พี่บอกแล้วไงว่ายุ่งไม่ถือความติดใจอะไรแล้วเชิญกลับไปเถอะคือผมไปหาข้อมูลเรื่องการทำ CSR ของพี่ย้อนหลังมาว่าแต่ละปีพี่ทำอะไรมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าปีนี้พี่กำลังจะไปสร้างโรงเรียนในชนบทใช่ค่ะแล้วมันยังไงจ๊ะคือผมเข้าใจนะพี่ว่าเจตนาของพี่อ่ะคืออยากจะช่วยเหลือผู้อื่นแล้วพี่เคยกลับไปติดตามผลงานต่างๆของพี่บ้างไหมครับติดตามอะไรติดตามทำไมจ๊ะทำให้แล้วก็คือจบแล้วเปล่าผมมีรูปมาให้ดูครับพี่นี่ครับพี่เรือนปลูกผักออร์แกนิกของพี่ที่พี่ไปสร้างไว้บนดอยตอนนี้ถูกทิ้งร้างแล้วนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาถนัดปลูกใบเบิ้งมากกว่าแผงโซลาร์เซลล์พี่จำได้ไหมครับที่พี่ไปติดไว้ที่หมู่บ้านที่ชายแดนตอนนี้ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเสียหาคนซ่อมไม่ได้โครงการปลูกต้นไม้หมื่นต้นตอนนี้ตายหมดแล้วครับเพราะไม่มีคนดูแลอันนี้ตัวอย่างนะพี่โครงการอื่นๆของพี่ที่เริ่มซุดโทรมก็ยังมีอีกคือน้องจะต้องให้พี่แก้อะไรพี่ช่วยไปแล้วมันก็จบแค่นั้นสิคะจะต้องให้ไปตามซ่อมทุกอย่างที่ทำให้เลยเหรอสร้างให้แล้วก็ช่วยกันดูแลเองสิคือผมจะบอกว่าโครงการของพี่เนี่ยพอมันไม่ได้มาจากความต้องการของชุมชนจริงๆมันก็จะไม่ยั่งยืนนะครับไอ้อย่างที่พี่ไปบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนหรือว่าไปแจกเงินตามบ้านในชุมชนแออัดต่างๆของพี่เนี่ยพี่คิดว่าพี่จะให้ไปถึงเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะไม่ต้องไปคิดว่าถึงเมื่อไหร่ทำแล้วมันสบายใจทำแล้วมันได้บุญได้ไปขึ้นสวรรค์แค่นั้นก็คือจบแล้วจริงๆพี่ไม่ได้อยากแค่ทำบุญนะครับพี่ทำการตลาดด้วยต่างหากคนในอินเทอร์เน็ตเขาก็เขียนว่าเรื่องนี้พี่ตั้งเยอะแยะพี่น่าจะรู้ตัวบ้างรู้ค่ะทำไมจะไม่รู้ก็ทำเอาหน้าทำเอาการตลาดแล้วมันยังไงคะต้องยังไงต่อฮะไอคนที่มาด่าฉันน่ะเคยทำบุญได้เท่าฉันหรือเปล่าคือที่ผมมาคุยกับพี่เพราะว่าพี่มีคนติดตามเยอะสิ่งที่พี่ทำมันส่งผลต่อความคิดของผู้คนพี่อาจจะไม่รู้ตัวนะครับแต่ว่าพี่สามารถทำได้มากกว่านี้สำหรับผมที่พี่ทำตอนนี้มันเหมือนพี่ดูถูกตัวเองไปหน่อยเออก็ฉันมันเป็นแค่แม่ค้าไงฉันก็ทำได้เท่าที่ทำแค่นี้แหละฉันมันโง่ไงโง่มากพอใจยังอ่ะผมอาจจะพูดตรงเกินไปพี่อาจจะไม่เข้าใจผมตอนนี้แต่ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดพี่มีเวลากลับไปคิดทบทวนสิ่งที่ผมพูดผมก็หวังว่าพี่จะเก็ตผมนะครับค่ะมาที่ตัวนี้ดีกว่า B7 จ้ะดุมต่อจ้ะทุกคนเจลินผู้ใจบุญค่ะช่วยหนูด้วยค่ะแม่หนูป่วยติดเตียงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะยายน้องคนนี้ฉันเคยช่วยแล้วนี่ใช่ไหมทำไมฉันจำได้ใช่ค่ะคนดีเลยเดี๋ยวนะหนูจ๋าสงสารก็สงสารค่ะแต่สงสัยด้วยเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้ไม่มีมือไม่มีตีนแล้วให้ช่วยไปตลอดไปอย่างนี้ไม่ได้ค่ะต้องตอบให้ได้ก่อนช่วยไปเรื่อยๆถึงเมื่อไหร่เอ่ยงงมากไออย่างที่พี่ไปบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนหรือว่าไปแจกเงินตามบ้านในชุมชนแออัดต่างๆของพี่เนี่ยพี่คิดว่าพี่จะให้เป็นเท่าไหร่ลิ้นจิบหน่อยไหมโอ้ยตอนนี้สับสนโว้ยสับสนอะไรอีกสับสนว่าไอ้ที่ทำไปนี่มันถูกมั้งไหมอะไอ้ที่เราช่วยคนไปตกลงมันถูกหรือมันผิดวะบางทีถ้าเราทำด้วยใจที่มันบริสุทธิ์อะมันก็ถูกอยู่แล้วไหมอะมันจะไปผิดได้ยังไงวะแต่ถ้าเราช่วยไปแล้วเขายังกลับมาขอความช่วยเหลืออีกซ้ำๆแปลว่าที่เราช่วยไปตั้งแต่ตอนแรกมันก็ไม่ถูกป่ะวะแกไม่ต้องไปคิดมากหรอกเราทำเท่าที่เราทำได้